สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วครับวันนี้วันที่16สิงหาคมครับเราจะพาทุกคนไปดูอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ครับแล้วก็กรุงเทพและสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะครับบรรยากาศชั้น4ด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาออกตอนนี้ก็ถือว่าโล่งครับเนื่องจากปัจจุบันเที่ยวบินในประเทศก็ยังคงงดการเดินทางอยู่ฟ้าใสอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเดินเข้าประตู9ชั้น4ครับแล้วเปลี่ยนทิศเข้ากันบ้างครั้งนี้ตรงเข้ามาก็จะมี hand sanitizer นะครับแล้วเราก็จะไปดูบอร์ดเที่ยวบินที่โรเอสกับโรทีกันก่อนเที่ยวบินขาออกวันนี้มีเที่ยวบินไหนบ้างมีเสี่ยเหมือนครับที่โรเคตอนบ่ายโมง10นาทีนะครับแล้วก็มีเอมิเรตส์ฮ่องกงนะครับที่โรเอชนะครับเคาน์เตอร์เปิดแล้วส่วนใหญ่ตรงนั้นเที่ยวบินก็จะยกเลิกครับไม่ว่าจะเป็นน่านกระบี่ทาก้านราธิวาสสมุยมะนิลาอะไรฮะยกเลิกเกือบทั้งหมดเลยครับตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินฝั่งทิศตะวันตกนะครับเราจะเดินย้อนกลับไปทางโรยูจะเห็นว่าเก้าอี้ก็ค่อนข้างโล่งนะครับโรทีกับโรยูจะเป็นพื้นที่ที่กั้นไว้สำหรับการบริการฉีดวัคซีนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีการให้บริการฉีดตรงไปเรื่อยๆข้างหน้าจะเป็นพื้นที่สำหรับแวดรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยฮะว่าตัวนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยข้างในก็จะเป็นไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูไปรษณีย์ไทยอ้อมไปข้างหลังตรงโรดับเบิลยูเลยนะครับโรดับเบิลยูก็เป็นพื้นที่สำหรับรอฉีดวัคซีนเหมือนกันก่อนถึงก็จะมีร้านรอสันนะครับเปิดใหม่ได้ประมาณเดือนกว่า2เดือนละตรงนี้จะเป็นแอร์ครูเช็คพอยต์นะครับปิดให้บริการอยู่แต่ว่ามุมในสุดจะเป็นพื้นที่ของไปรษณีย์ไทยนะครับเปิดจานถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าปิดแค่ทุ่มหนึ่งครับมุมนี้จะเห็นว่าร้านรอสันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับที่มาใช้บริการพื้นที่ตรงนี้เป็นของโรดับเบิลยูนะครับจะเห็นว่าโล่งสุดๆนะโดยเฉพาะโถงทางเดินฝั่งที่ตะวันตกฝั่งแบดลิฟันนะครับจะเห็นว่าโล่งแบบโล่งจริงๆแบบไม่มีเจ้าหน้าที่หรือใครเดินอยู่เลยโรทีนะเราเดินเข้าไปตรงโรอากับโรเอสนะครับจุดนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องเซลฟ์เช็คอินคีออสอยู่นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่โรเอสคิดว่าน่าจะยังไม่มีการใช้งานในตอนนี้นะครับดูจากพื้นที่แล้วค่อนข้างโล่งสุดๆไปเลยนี่เป็นบริเวณด้านหลังโรเอสนะครับจะเป็นพื้นที่ทางเข้าสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ปิดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ไซด์แบ็กเกจเช็คอินนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่เลยนะอาจจะปิดอยู่โรอานะครับอย่างที่เห็นจะเห็นว่าโรอาก็จะมีเครื่องเซลล์เช็คอินคีออสแบบเทียบเลยอ่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ติดตั้งเซลล์เช็คอินคีออสเยอะมากๆครับไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดใช้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์สนามบินก็อาจจะยังซบเซาอยู่มีเยอะจริงๆครับเซลล์เช็คอินคีออสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินทางในเร็วๆนี้เราเดินต่อกันเลยครับเก้าอี้บริเวณข้างหน้าโรพีกับโรคิวน้อยเนาะแทบไม่มีคนเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณโรพีกับโรคิวครับเงียบไหมทุกคนโรคิวดูสะอาดมากดูแบบเงาวับเลยครับอ
ไม่น่าจะมีการใช้งานที่โรคิวครับตอนนี้ตรงนี้ที่ยักษ์เราก็ยังสง่าเหมือนเดิมครับโถงบริเวณนี้ถือว่าค่อนข้างโล่งมากเลยนะฮะโลพีกับโลคิวไม่น่าจะถูกใช้งานมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ก็จะมีเห็นเจ้าหน้าที่เดินผ่านไปเป็นเรื่อยๆเป็นระยะอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นหงทางเดินบริเวณโรเอ็มกับโรเอ็นนะครับใกล้ๆเกือบตรงกลางละลิฟต์บริเวณโรเอ็มกับโรเอ็นก็ไม่ค่อยถูกใช้เท่าไหร่จะเห็นว่าฝั่งขวามือนะครับที่เป็นโรเอ็นจะเป็นพื้นที่ที่เขากั้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่อยู่ไม่แน่ใจว่าอาจจะก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องเซลล์เช็คอินคีออสเพิ่มหรือเปล่าปิดปรับปรุงยาวเลยครับทางเข้าก็ปรับปรุงอยู่นะตรงนี้จะเป็นทางเข้าสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับตรงนี้เปิดอยู่ทางขึ้นก่อนไปตม.นะครับและตรงนี้คือพื้นที่ของโรเอ็มไม่น่าจะมีการใช้งานเหมือนกันครับเพราะว่าโล่งแบบโล่งมากๆเลยแต่น่าจะมีการเตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลาอยู่แล้วเราเดินกันเรื่อยๆจนมาถึงตรงกลางของโถงเลยนะครับตรงบริเวณพระบรมสารีริกธาตุนะครับสัปดาห์นี้เป็นดอกกล้วยไม้สีขาวสวยมากๆเลยครับสะอาดตาดีบริเวณโลเคกับโลแอลนะครับโลแอลคือฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นอยู่เลยตรงนี้คือโลแอลที่ไม่น่าจะมีการเปิดใช้งานเช่นกันครับแต่ฝั่งนี้คือฝั่งโรเคมีการเปิดใช้งานอยู่แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีผู้โดยสารมาใช้งานเพราะมีการตั้งแถวรอเช็คอินอยู่นะครับ K-Bank Exchange ก็มีเปิดที่ชั้น4นะครับร้านซิม AS ปิดไปแล้วครับปิดมาสักพักใหญ่เลยต่อไปเป็นโรเจนะครับโรเจก็จะมีการกั้นเส้นทางสำหรับเช็คอินไว้อยู่น่าจะสแตนด์บายไว้สำหรับการเช็คอินครับส่วนโรเอชมีการเปิดใช้งานอยู่แล้วคือ Air Emirates ที่ไปฮ่องกงนะครับจะเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายโมงกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้โดยสารชาวเชื้อสายจีนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันคนก็ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวโถงทางเดินบริเวณโรเอชนะครับก็มีนักท่องเที่ยวผู้โดยสารมานั่งรออยู่ประปรายเลยนะแล้วก็จะเห็นว่าผู้โดยสารก็ส่วนใหญ่จะมักจะใส่ชุด PPE ครับโรจีสายการบิน KLM มีการตั้งพื้นที่สแตนด์บายอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีไฟล์บินนะครับพื้นที่เลยดูเงียบๆไปหน่อยโรเอฟฝั่งตรงข้ามนะครับน่าจะมีการใช้งานแต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟล์บินที่ต้องใช้เคาน์เตอร์ของโรเอฟเลยตรงนี้เป็นจุดบริการบัตรโดยสารของสายการบินไทยแอร์เวย์นะครับเปิดอยู่นะครับเราเดินไปทางด้านหลังบริเวณโรดีกับโรอีนะครับบริเวณนี้ยังไม่มีการใช้งานพื้นที่นะครับเพราะว่าเขากำลังติดตั้งเครื่องเซลล์เช็คอินคีออสกันอยู่อย่างที่เคยแจ้งไปหลายๆคลิปครับจริงๆเห็นว่าน่าจะเปิดแล้วแต่ว่าก็ยังเปิดไม่ได้เนื่องจากกำลังลองระบบกันอยู่
และอาจจะอยู่ในช่วงที่ล็อกดาวน์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงพื้นที่ไปในตัวกำลังติดตั้งระบบอยู่นะครับเซลฟ์เช็คอินคิออสทั้งโรดีและโรอีที่นั่งบริเวณหน้าโรดีก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราเดินมาถึงโถงโรบีกับโรซีแล้วนะครับจะมีเคแบงค์เอ็กซ์เชนจ์อยู่ด้วยโถงโรบีกับโรซีก็เงียบอย่างที่เห็นเลยครับโรบีเป็นของไทยสมายนะครับก็เงียบเหงาอย่างที่เห็นเลยฮะเพราะตอนนี้ยังไม่มีเส้นทางที่บินโรซีเป็นของเวียดเจ็ตแอร์ครับเงียบเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องรอนะครับว่าเขาจะเปิดใช้งานวันไหนอาจจะในเร็วๆนี้ครับแต่ตอนนี้วันที่16สิงหาก็คือคนไม่มีเลยทางเข้าผู้โดยสารขาออกในประเทศตอนนี้ปิดอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินในประเทศเปิดทำการเงียบเหงาเนาะเงียบเหงานะครับจากพื้นที่ที่เคยคึกคักกลายเป็นเงียบขนาดตาไปเลยเราเดินมาที่โถงบริเวณโลดีกับโลอีครั้งนั้นจะเห็นว่าโถงตรงนี้จากที่เคยคนแน่นๆก็คือโล่งไปเลยฮะผู้โดยสารที่เดินทางออกไปนอกประเทศก็จะมีอยู่เป็นระยะแต่ว่าไฟก็ไม่ได้เยอะมากครับนี่ครับจากโรเอชที่เราเดินผ่านตะกี้นะครับที่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางเอมิเรตส์แอร์ไลน์เพื่อไปฮ่องกงก็มีเยอะพอสมควรนะมีทุกวันนะครับในช่วงบ่ายๆ10:00 น.ครับเอาละครับน่าจะได้เห็นบรรยากาศของอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4สนามบินสุวรรณภูมิพอสมควรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมติดตามอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับ